ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้หมาตัวนี้ก็มายโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับช่องฟรีโต๊ดเหมือนเดิมนะครับผมและอยู่กับพี่หวานโฟเกนซี่กันเช่นเคยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะที่รักแต่งตัวเนี่ยแกไม่เหมือนโฟเกนซี่เลยนะเขาเป็นว่าแรปเปอร์ไงเป็นเด็กแบบฮิปฮอปที่รักคือโฟเกนซี่ต้องหัวแดงๆผมขาวๆอ่ะแล้วก็เสื้อดำๆเขามีตังค์เขาจะมาเติมแล้วกันเนี่ยทุกคนคือหวานทำเพื่อคนดูไม่ได้ไงผมจะบอกว่าผมเติมเกมนี้ไปประมาณ1ล้านโลบักนะครับแล้วทำไมแกไม่เห็นผมขาวชุดสีส้มเลยอ่ะทำไมแกต้องเป็นแมวหน้าโง่ด้วยอ่ะที่รักไม่เป็นไรเขาทำไมอ่ะเขาเป็นแมวน่ารักเขาไม่เลิศจ้ามันไม่เป็นฟรีโซ่จะทำเพื่อคนดูไม่ได้หรอช่างมันเถอะวันนี้เราไม่เล่นอะไรกันเราก็มาเล่นเขาเรียกว่า Roblox Shark Bite นะครับก็คือมันจะเป็นแบบแมปที่เปิดมานานมากแล้วครับใครที่เล่นเกม Roblox คือแบบรู้แน่นอนนะ Shark Bite เนี่ยก็คือนะครับไม่รู้เกมไม่เล่น Roblox ไงก็เล่นแต่บากัวไงโอเคก็ Shark Bite นะมันเล่นก็คืออารมณ์แบบมันจะมีสมอ่ะให้คนคนนึงอ่ะเป็นฉลามฉลามมีหน้าที่แบบกัดคนให้ตายให้หมดแมปเว้ยแล้วคนก็มีหน้าที่ฆ่าฉลามเว้ยแล้วเราก็ต้องเลือกก็ประมาณนั้นแหละแต่เราจะมีเรือให้เลือกไงแบบเราจะอยู่เรือไหนคือถ้าฉลามมันกัดโดนเรือคือแบบเราตายนะอ้าวแค่โดนเรือก็ตายได้รักหมาน่ารักมากใช้เกมไม่ถือเกมไม่ใช่ฉลามตรงนี้ดีกว่าการดูทำไมน้องใส่หูมันตายเนี่ยโอ้ความน่ากลัวไปหมดเลยทุกคนดูดิแต่มูตะมีคิมูจิมันมีสกินฉลามมันนะหวานใช่เหรอไหนอ่ะอ๋อต้องเติมหรือเปล่าใช่มันต้องเติมอันนี้คือรูปวาดใช่ไหมมันมีคนวาดรูปด้วยอ๋อมันเขียนว่าชาร์กไบต์อันนี้น่าจะเป็นคนที่วาดรูปจริงๆนั่นแล้วแบบเด็กๆแบบไม่สิคนสร้างแบบก็น่าจะเอามาใส่ก็มันจะมีการซื้อปงซื้อปืนนะหวานเนี่ยเห็นด้านขวาปะเนี่ยเห็นปะรูปบวกอ่ะมันจะมีซื้อเรือซื้อปืนซื้อสกินฉลามอะไรเงี้ยแล้วฟันฉลามเอาไว้ทำอะไรอ่ะฟันฉลามก็เอาไปซื้อไงเขามี30เองอ่ะเขาซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยไม่รู้อ่ะซื้อฟันได้50บาทหรอเราสามารถซื้ออ่าเดี๋ยวเขาใช้เป็น Rocket Launcher แล้วกันนะเพราะว่าเขาเคยเล่นมาก่อนงั้นแกต้องแบบว่าชี้แนะเขาแล้วแหละเพราะเขาไม่เคยเล่นมาก่อนอ๋อวิธีเล่นก็คืออยู่ในเรือแล้วก็ยิงฉลามแล้วก็อย่าให้คนขับเรือมันขับกากๆก็พอนะเพราะฉลามมันกินเราหมดอ๋อแล้วคนขับเรือนี่ใครขับอ่ะหรือเราต้องโหวตเอาเองเหรออ่าคนขับเรือคือใครขับก็ได้แต่เราต้องโหวตขึ้นเรือเดี๋ยวเขาจะสร้างเรืออะไรกันแล้วก็ขึ้นเรือเขาแล้วกันนะอันนี้เหยียบได้เหรอเขานึกว่าจะตกซะอีกอ่าที่รักก็ตกไปแล้วก็ตายสิดูดิแบบเรือพังยับเยินเพราะฉลามใช่ไหมเนี่ยเออใช่ฉลามมันกินเรือมีคนจับบาซูก้าด้วยกันเห็นดิดูดิมันมีเรือเพนกวินเนี่ยเราสามารถดูมุมมองฉลามได้ได้ว่าเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายอันนี้ฉลามอันนี้มันเล่นไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยดูดิมันว่ายลงในน้ำทำไมอ่ะอ๋อนี่ไงไม่ใช่ดิมันว่ายลงไปใต้มหาสมุทรทำไมวะเหมือนมันเล่นไม่ค่อยเป็นนะมันจะไปกัดใครวะไม่รู้ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเขาก็ได้เพราะเรือเรือครับนี่ครับกินครับอ๋อแล้วเรือก็แตกแต่ว่าคนมันกระโดดลงมาแล้วดิฉลามจัดการมันอ๋อแปลว่าถ้าคนหล่นมาแล้วก็กินคนได้เลยใช่ไหมใช่คือแค่งาบเดียวก็ตายแล้วคือแค่ชนก็ไปสวรรค์แล้วหวานโอ้โหเขาจะขนาดนั้นนี่ครับนี่ครับกัดครับรู้สึกโอ้ยมันหันอุ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยแต่มันว่ายแปลกๆไงเออมันน่าจะเป็นเด็ก2ขวบเด็ก2ขวบเล่นหรือเปล่าจะรอดไหมเนี่ยเป็นกำลังช่วยฉลามอ๋อหมดเวลาแล้วเย้มนุษย์เป็นฝ่ายชนะฉลามโดนฆ่าตายรู้สึกมันจะมีฉลาม2ตัวบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดครับหรือว่าคนหรือตัวเดียวนี่แหละไม่รู้เหมือนกันนี่ผู้รอดชีวิตอ๋อมีน้องหวานผู้รอดชีวิตด้วยอ่ะใช่แล้วโอฮายโยแปลว่าอะไรน่าจะน้องชายโอฮายโยแปลว่าอะไรแปลว่าสวัสดีไงโอฮายโยอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเห็นอาริกาโตอาริกาโตโอเคมันจะเริ่มภายใน9 8 7 4 7ไม่ใช่7 5เฮ้ยเฮ้ยเขาบินนะอะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะถ้าขึ้นไปจะเป็นอะไรปะมันน่าขึ้นไปเฉยๆอ่ะเนี่ยดูว่าใครจะได้เป็นฉลามนะครับเอ้ยน้องแกได้เป็นเดี๋ยวเขาจะสร้างเรือหวานแกมาอยู่เรือเขานะเรือไหนอ่ะแป๊บนึงเขาจะอินไว้แกเนี่ยเขากดอินไว้แกไปแล้วแกเห็นไหมนี่ไงนี่เราอยู่ในเรือนี้เรืออะไรเนี่ยเรือโพนี่ไงหวานตายคนแรกแน่ๆอ่ะที่รักเราไม่ตายแน่นอนเว้ยไม่น่าเหลือนะกันไม่เราเลือดจะมุดเราจะรอดไม่เอาดิทุกคนเราจะรอดหวานโอเคหวังว่าอย่างนั้นแล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นคนขับเรือชำนาญการโอ้แล้วเขานี่ไงขับยังไงวะกูขับไม่เป็นอ๋อนี่ไงชำนาญการนี่ไงวู้ฮู้เอ้าฉลามฉลามออกมาแล้วหวานข้ามันนะได้เ
เลยที่รักเจ้าฉลามปีฮากันไปแล้วเบ้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 เจ้าเลยโอ้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 โ
้ยไกลมากยิงมันยิงมันยิงมันโอ้ยอยู่ไกลก็อ้าวการ์ดคงตกแล้วจ้าว้ารีบขึ้นมาเร็วรีบขึ้นมาที่รักกลับไปล่าฉลามกันดีกว่าฉลามแกโดนล่าแน่แกโดนเล่นแน่โครงการเป็ดยางโคตรเยอะอะที่รักมันอยู่ตรงไหนวะที่รักว่ามันอยู่ตรงไหนที่รักมันน่าจะอยู่ใต้น้ำเราหรือเปล่าเขาไม่เห็นเลยอะนั่นไงหรือเปล่ามันยิงไม่รู้อะเฮ้ยได้ยิงมันเลยที่รักตายยังที่รักตายยังที่รักตายยังตายเร็วที่รักเก็บปกป้องที่รักเก็บไม่ตายที่รักเฮ้ยเป็ดปกป้องเขาเลยนี่เรือโพนี่พังแล้วจริงละคือน้องแกมันเล็งเราเลยเขาดูออกเลยแกโหกันเนี่ยเป็นแบบว่าพี่สุดที่รักของน้องเขาใช่ไหมเนี่ยที่รักน้องแกมันเล็งเราอ่ะแล้วตอนแรกเราก็ถามอยู่ว่าฉลามอยู่ไหนวะอ้าวอยู่ดีตายเฉยเลยไม่ใช่เรืออะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทแบบหวานเห็นปะอ๋อเหมือนกันเอ้ยว่าบานาน่าโบ๊ทนี่บานาน่าโบ๊ทไงอ่ะบานาน่าโบ๊ทเหลือผู้รอดชีวิต3คนครับทุกคนดูว่าน้องหวานจะชนะหรือเปล่าสู้ๆไม่ถึงคนไม่ใช่ฉลามเฮ้ยนี่มันกวางเรนเดียกวางเรนเดียอุ้ยตายอ้าวเหลือ2คนแล้วเหลือเรือเดียวครับเหลือเรือเป็ดครับจะรอดหรือเปล่าเขาไม่น่ารอดว่ะอันนี้ออกไปจำสแกนแน่เลยว่ายตามอย่างสุดกำลังแล้วกันทุกคนตายเฮ้ยอุ้ยคนกระโดดลงอุ้ยอุ้ยแต่คนนึงตายว่ะเฮ้ยคนนึงตายคนนี้ยิงอยู่คนนี้ยิงอยู่แต่ตายแน่ๆตายโอ้โหเรียบร้อยทุกคนโดนฉลามฆ่าหมดแล้วทุกคนแล้วโดนฉลามฆ่าเว้ยคือคนไม่สามารถกีเลยครับฉลามชนะเพราะว่าลุงยิ่งเราไปอยู่เรือลำเดียวคนอื่นดีกว่าไหมแล้วถ้าคนขับเรือมันแบบมันขับไม่ได้เรือทำไงเขาว่าน่าจะขับดีกว่าเขาเลยอุ้ยใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วเอาเรืออะไรหวานเอาเรือสัมภาระเอาเรือนี่แม่เรืออันแรกเลยเอาขอสวยๆกันขอดีๆที่รักเราให้น้องแกสร้างไหมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาชวนน้องแกได้ดีกว่าได้เลยนี่มาเลยทุกคนมาเลยเข้าเรือมาเลยบอกน้องแกเข้ามาดิเข้ามาไม่มาด้วยโคตรยิงอะครับโอ้ยฉลามออกมาแล้วเฮ้ยนี่มันฉลามอะไรเนี่ยทำไมเป็นสีนี้อะฉลามเสือหรือเปล่าฉลามเสือว่ะแต่ว่ามันอ้วนมากเลยอะสีแดงๆด้วยอุ้ยมันมืดจังเลยอ่ะเห็นฉลามมั้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอุ้ยเขาว่าไม่น่าเห็นว่ะขนาดเมื่อกี้สว่างยังไม่เห็นเลยอ่ะถ้ามันมีฉลามมันก็มีเสียงตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยหวานหวานฉลามหวานยิงนี่แน่อุ้ยหวาน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 ยังไม่ปกป้องเขาเลยอ่ะการเขาเพิ่งยิงมันได้2 3นัดเองแล้วฉลามมันเล็งยูทูบเบอร์ว่ะมันรู้อ่ะมันไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอดูฉลามหน่อยซิมุมมองมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็กลายเป็นนูบตัวโคตรอ้วน A few moments later ตาแล้วฮะฉลามชนะอีกแล้วเออ2ตาแล้วอ่ะพี่รักฉลามอันนี้มันไม่รู้ว่าเขาว่ามนุษย์หรอมนุษย์น่าจะอ่อนงั้นถ้ามันแต่ถ้าชีวิตแต่ถ้าชีวิตจริงถ้าเราเจอฉลามตัวแบบ A ตัวนี้เขาว่าเขาก็น่าจะไม่รอดไม่มีดังชนะแน่นอนจะมีปืนก็เถอะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใครจะได้เป็นชาลงฉลามนะครับอะไรเนี่ยครับโบนัสเราอะไรอ่ะเขาบอกว่ามนุษย์ที่ตายจะได้รีสปอนเหรอวะอ๋อคือตายแล้วจะเกิดใหม่เหรอที่หายแล้วที่หายแล้วที่รักเขาจะฆ่าแกไม่นะเขาจะฆ่าแกที่รักระวังตัวไว้ดีๆตายแน่เลยเอาเถอะการเขาจะเอาปืนเขาอยากยัดใส่หน้าแกจนแกไม่สามารถกินเขาได้เลยที่รักคือเราโดนเขมือบเพิ่งเนี่ยแล้วก็เดรสแล้วหาน no เฮ้ยถอยเวลาแล้วสินะไหนเอ่ยทุกคนที่มาไหนเอ่ยหวานอยู่เรือแล้วไหนเอ่ยไม่รู้ไม่รู้ใครจะเป็นเรือที่ว่าจะเป็นเรือเป็ดเนี่ยอะไรไม่ก็เรือสีฟ้าไม่ใช่จะหลับมาแล้วอูการตัวแกโคตรดำอ่ะโคตรมืดอ่ะที่รักโอ้ยการโคตรดำอ่ะทุกคนเล่นยากจังเลยโอ้ยโอ้ยทุกคนกลัวโดนจำสแกว่ะเจอว่ะเจอเป้าหมายเจอเป้าหมายว่ะขับเรือดีขับเรือขับเรือหลับที่ไหนวะเป้าหมายเป้าหมายไปพุ่งชนอุ้ยก็อยู่ไหนอ่ะที่รักก็ฆ่าไปไม่เห็นการเลยอ่ะอุ้ยข้าเป็นหนึ่งศพครับหนึ่งศพอุ้ยอุ้ยที่ไหนวะไม่ต้องอยู่แถวเรือที่แบบแตกนี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอุ้ยทำไมการมันฆ่าเร็วจังอ่ะอีกหนึ่งยังไม่เห็นฉลามเลยทุกคนไหนวะอุ้ยอุ้ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วเมื่อกี้เห็นเงาแวบๆเอ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งเจอไหนไม่รู้ไม่รู้อุ้ยหายละหายละ
พี่บายเลยเราจะต้องมีชีวิตรอดให้ได้นี่เน่คนขับเรือฝากด้วยฝากด้วยตายยังวะโอ้ยมีฉลามสองตัวนี่วะมันทำไมมีสองตัวโกงไปเปล่าไม่โกงครับตายไปหนึ่งครับสองตัวโอ้แย่แล้วแย่แล้วอะไรวะเปล่าเปล่าไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยมีเรือเป็ดอยู่ข้างหน้าว่ะเฮ้ยมีฉลามสามตัวอ๋อก็คือคนเฮ้ยคนที่ตายจะได้เป็นฉลามทุกคนหวานไม่ก็จะกินแกเออหวานนมกินทุกคนหวานนมกินหวานนมกินนะครับอุ้ยนี่ไงเขาเป็นฉลามอุ้ยอุ้ยทำไมฉลามเยอะจังวะเนี่ยใช่ฉลามเยอะมากฉลามอุ้ยฉลามเล่นโคตรยากก็ว่าอยู่ทำไมคนหนึ่งแบบว่าตายเร็วไม่ใช่ฉลามที่แบบว่าว่ายน้ำแปลกๆนะคะทุกคนให้ผลเป็นเพราะอย่างนี้เองโอเคชนะแล้วอุ้ยฉลามฆ่าไม่หมดก็แปลกสิมีเยอะขนาดเนี้ยอุ้ยโอเคผมผู้ชนะทุกคนไม่ไหวเลยไม่จริงรถถุงคนเดียวก็ชนะรอหอนไปเลยอ๋อขนาดนั้นเลยใช่เราเก่งมากโคตรโม้อะแล้วเขาเจอเทวดาว่ะไหนอะเนี่ยเขาว่าไม่ใช่ละเว้ยสามารถซื้อได้เหรอซื้อยังไงนี่ไงซื้อเลยหรอหรือว่าแค่ไปเอาเฉยอ๋อมันต้องซื้อโอ้ยมีอะไรผู้ชาชอบีโชเซนมันจะมี2ฉลามครับตอนนี้หวานจะเป็นเถิดไม่เอาหวานไม่เอาหวานต้องหวานเนี่ยอ๋อสองคนหวานเถอะโอ้ยคนนี้ได้เป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วครับตาแล้วว่าที่รักต้องให้โดโชเชิญเขาแล้วเข้าเรือนะหวานเชิญเชิญเชิญหวานกับการเด้ออะไรจอยน้องแกโบเชิญเข้าอ่ะน้องแกโบเชิญเข้าเชิญการน้ำเชิญการน้ำซื้อการ KAN KAN ที่รักน้องแกเลี้ยงอ่ะ what the fuck แกอยู่ไหนเขาอยู่เรือคนเดียวแถมไม่มีที่ขับด้วยเรือสีอะไรสีน้ำตาลจิราก็ก่อนขับมารอค่ะขับมารับเขาทีจิราเขากำลังไปช่วยแกที่เขาเลือกไม่ทันนะดิแล้วแบบเรือมันขับไม่ได้เรือเนี้ยจิราเขาตายว่ะเอ้าจิราทุกคนมันขับยากมากเรือขับยากมากมารับหน่อยน้องอันนี้กำลังขับแกอยู่ตรงไหนเอาได้ไงก็เห็นแกแล้วก็กำลังเลี้ยวหัวไปก็ขี่เรือเป็ดมาหวานเห็นป่ะไหนว่าเรือเป็ดเห็นแต่เรือไหนวะเห็นแต่เรือสีอ๋อเห็นแล้วกล้าเข้ามาแล้วอูเรือขับโคตรยากอะโอ้ my god เรือของราชาจอสลัดไงหวานไม่หลัดไม่เลิศแล้วนี่แกใช่ไหมกันใช่แล้วเขาลงไปเติบเรือเขาว่ามันง่ายแล้วมุ่งหน้ามาทางเราอะกระโดดในน้ำได้โคตรโหดอะเรือเติบเติบโอเคเราจะไปต่อสู้กับฉลามหวานได้เลยไหนวะฉลามอูคนตายรัวๆเลยทุกคนน้องหวานก็ตายหนึ่งในนั้นนี่หวานยิงไปยิงไปเนี่ยยิงไปโอเคยิงไปเติบมันยิงยากกว่าแต่ก่อนเนี่ยใช่ใช่โอ้ยเรือพังหมดเลยอ่ะกดอาร์ลีกระสุนเราไม่น่ารอดต้องกดอาร์ลีกระสุนครับทุกคนลีกระสุนก่อนทุกคนโอ้ยมีคนมีบาซูก้าด้วยเขาน่าจะซื้อมานะเขาเองอ้าวเหรออ้าวแต่ว่าฉลามอยากโดนงาบจังเลยนั่นสิแล้วโผล่มาดิถ้าเก่งอ่ะโอ้ไม่ได้กลัวหรอกเราจะเย็นหวานอะไรไหนวะอยู่ไหนวะมันน่าจะว่ายอ้อมไปอีกทางนะอันนี้มันเหลือเพื่อชีวิตแค่เรา2คนหวานหรอใช่หวานคลิปละการแล้วต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ใช่มันน่าจะไล่ตามมาอยู่ข้อมันจะต้องมุดน้ำแน่เลยเพราะว่าเราไม่เห็นเงามันเลยใช่มันต้องมุดน้ำแน่นะนี่ไงเขาเห็นมันแล้วอ๋อที่มันขึ้นไปมามีตัวนึงมาใกล้ตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยแป๊บนึงต้องยิงมาในน้ำได้ป่าววะยิงได้ยิงได้โอ๊ยการ โอ้ยมันโหแต่สองตัวแล้วทำไมมันมุดมันยิงฉลามไม่เข้าเลยวะนั่นดิแล้วยิ่งมันมุดน้ำยิ่งไม่ค่อยโดนเลยทุกคนเผลอไม่โดนเลยด้วยซ้ำเฮ้ยอ้าวนี่ว่าแกเป็นอ่ะดีใจเดี๋ยวจะเอาเรือเร็วๆมาเลยหวานได้เลยชวนมาเลยได้เคยไปแล้วเรืออะไรว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่เร็วมากหวานขนาดนั้นเลยใช่เขาเห็นเรือที่เร็วๆนี้ตายมาหลายรอบแล้วนะฉลามเร็วกว่าอาจจะเป็นเราฉลามเร็วกว่าไงมันเร็วไม่ว่าหรอกมันแข็งแรงอ่ะปากหลามเอ้ยปากหลามไปรอขึ้นเรือนะคะทุกคนเฮ้ยมีคนจะปืนยิงเล่นเนี่ยนี่ไงที่รักก็แล้วเขาอยู่ตรงนี้เขาจะตกไหมอ่ะอ๋อต้องมีตรงนั่งตรงนี้อ๋อใช่เขาจะนั่งเลยเนี่ยแม่เขาเป็นกัปตันเรือนะหวานได้เลยกัปตันโอ้กันกัปตันก็ไม่น่าตายดิเพราะว่ามันแบบมีที่หุ้มอ่ะอ๋อแค่ฉลามชนก็ตายแล้วครับอ๋อเหรอมีฉลามตัวดำอีกแล้วอ่ะแล้วมันก็มืดด้วยขอซูมก่อนเดี๋ยวเขาเปิดไฟให้ก็แล้วกันโอเคช่วยได้เยอะเลยไหนดูดิว่ามันอยู่ใกล้หรือเปล่าอุ้ยดูใต้น้ำไม่ได้เลยเรือนี้มันเร็วทุกคน
นี่แกกำลังบีบเตเรียกฉลามก่อนเนี่ยเจ้าฉลามมาสิเอามาสินี่เรือเต็มเลยแถวเนี้ยมากินสิใช่เรือเยอะมากอร่อยนะบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่ไหนวะฉลามฉลามจมน้ำตายหรือเปล่าเนี่ยฉลามมันอยู่ในปลาเอ้ยอยู่ทุ่ยอยู่ในน้ำจะตายได้ไงฉลามออกมาเด้เอ้ยก็เห็นแล้วไหนวะคนมือแต่ไม่เห็นเลยนั่นไงเห็นขังกันปะไม่นั่นไงโอ้เห็นแล้วอุ้ยต้องรอมันโผล่น้ำเพิ่มเพิ่มปืนเขาไม่ช่วยเลยขอรีโหลดกระสุนก่อนแล้วกันทุกคนชลืบโอเคมาดิยิงไม่โดนเลยโอ้ยเรือแตกหนึ่งเรือแตกไปหนึ่งครับทุกคนแต่ต้องเข้าใกล้กันมากกว่านี้ถึงจะยิงโดนได้เลยว่ะเนี่ยเข้าไปใกล้ๆเลยได้เลยกันแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวใกล้ไปใกล้ไปไม่เป็นไรมันกำลังไล่เรือข้างหลังอยู่รักเขาว่าเราต้องหยุดเออใช่จังหวะนี้เลยวันจังหวะนี้เลยวันได้เลยว่าแต่ฉลามมันมีรอยออกมาข้างหน้าเนี่ยวะโอ้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  my god โอ้ my god ทีละก็ไม่ตายทีละก็ไม่ตายทีละโอ้ยยังไม่ตายเขายังไม่ตายเขารีโหลดกระสุนอยู่กันมันจะเลี้ยวหมาเขาไหมเนี่ยไม่หรอกมั้งบ้ายิงเข้าไหมเนี่ยทุกคนมันอุ้ยหวานกำลังยิงมันหูยอุ้ยทุกคนมันไม่รู้หวานยังรอดอยู่บนเรือมันคิดว่าเรือแตกแล้วคนตายไปแล้วใช่ใช่ไม่รู้มากไม่เป็นไรการมานั่งกับเขามานั่งกับเขาได้เลยหวานได้เลยแล้วเราจะขับยังไงเราต้องนั่งอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็รอมันมาหาเราเองอุกาทำไมฉลามโอ้ยโอ้ยโอ้ยหวานยิงไปยิงไปทำมันอ้าปากเอ้ยมีปืนโอ้ยมีคนยิงปืนแบบบาซูก้าแบบร้อยนัดช่วยว่ะขอรีกระสุนก่อนทุกคนอุ้ยทำไมปืนเขาโคตรโหดเลยปืนคนนั้นอ่ะเออปืนอย่างเทพทัวร์เฮ้ยฉลามมันไม่มาหาเราอ่ะฉลามไม่รู้เนี่ยเลยหวานเขาว่ารู้เลยเพราะว่ากระสุนปืนเราไกลค่ะขนาดนั้นเข้ามาเซ่เข้ามาเลยหวานมันมาแล้วหายแล้วมาจริงมันมาจริงว่ะไม่เป็นไรกันเขายิงอยู่มันกัดอีกยังวะไม่รู้มันวะไม่รู้ทำไมกระสุนร้อยนัดที่คือมันยิงไม่โดนแล้ววะเออกระสุนเขายิงไปเยอะมากแต่ไม่โดนเลยสักนัดเออช่วยด้วยยิงเลยยิงเลยทีละกันช่วยกันอยู่นี่ยิงเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ยิงไปก่อนคือไม่นั่งแล้วทุกคนยืนนี่แหละนั่งกับยืนไม่ต่างเอ้ยนี่ไงจะตายแล้วจะตายแล้วหวานตอนนี้คนเหลือกี่คนกันก็เหลือเยอะแยะมากทุกคนประมาณห้าคนเหลือเยอะแยะมากเหลือ5คนโอเคอุกานมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าได้เลยเอ้าไม่อยู่ไหนแล้วหายไปแล้วเขามันสั้นอ่ะมันหายไปแล้ววะมันคงไม่ได้อยู่ใต้เรือแล้วใช่ไหมไม่หรอกมั้งที่เขาลงไปดูนะไม่มีนะหวานเขาก็ไม่เห็นมันเหมือนกันอ่ะต้องอยู่ใต้น้ำแน่เลยมันอาจจะหนีไปที่อื่นแล้วเพราะมันเลื่อนหน่อยอ๋อใช่มันอาจจะหนีไปฮิวเหรอมันอยู่ไหนวะเนี่ยมีคนกำลังมาหาเรามันมาแล้วหวานมาเลยหวานมาโอ้ยมันตายเอ้ยทะลุโอ้ยรอด4คนรอดโว้ยโว้ยทุกคนเพราะพลังของปาซูก้าแท้ๆโอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้แล้วกันนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับพี่หวานนะครับถ้าอยากทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนเจอกันที่หน้านะครับพี่เก่ง